สู้สไลเนตังออกนี้สวากุมซาจิทำไมมากันชนอยู่ตุรบอยเยิงขยม Learn English Words and Grammars โอเคสำหรับทางนี้ได้ชมเป็นเมเรียนติดหายจังทเวกาใจรำเลยแต่ดอนเนตังออกนี้หายสำหรับเมเรียนนี้คือจีเมเรียนทำไมได้ยังหนังเตาศึกษาทางนี้คือขยมบ้านบังฮันจำนวนปีกาหายแต่ดอนเนตังออกนี้จังกาที่มุ่ยคือขยมบ้านบังฮันอย่างปีกา present simpleการที่ปีคือช่วงมันบางฮันอย่างปีการ present continue หรือก็ progressive ยังจังไงเนี่ยปุ่ยเยอะนังศึกษาทิศอย่างปีการมุ่ยทิศคือเกี่ยวกับท่าการ present perfect tense ยังจังโดยเด็กช่วงมันในใจหลักมนจังแต่ตรงจมูกนัง present tense วิมีนจมูกโตจมูกปูนแต่ยังจะศึกษาในขนมดังอ่ะยังจังในขนม present tense วิมีน present simple present continue present perfectpresent perfect continue จังอ่ะจังวิมีนจำนวนบุญจังยังศึกษาบางปีหายจังไงเนี่ยยังหนังศึกษาการมุ่ยทิศคือการนั่งคือชมุทาการ present perfect tense โอเคจังโดยเด่นแต่งออกเนียบานคือเนื้อสไลด์หายคือจะมาดัดตำรงเมาส์จังตำรงวิมีนใบแต่ยังเติร์นศึกษาจังวิมีนaffirmative หรือก็ positive sentence ตีปี negative sentence ตีใบ question sentenceจังนี่จีตมรงพอการ present perfect โอเคจังอัฟเฟอร์มาเทลหรือก็ positive sentence คือยังมีน subject plus have หรือก็ has plus verb 3 plus object โอเคดอกเป็น negative sentence คือยังมีน subject plus have หรือก็ has plus not plus verb 3 plus object โอเคตีใบคือ question sentence คือยังมีน have หรือก็ has plus subject plus verb 3 plus object โอเคจังนี่เชียตมรงนี่เชียตมรงในการ present perfect tense ได้ขยมจองอันเนี่ยต้องออกเนี่ยทัวอย่างไม่จองจำเบียอันนี้คือยังมันดมเราอ๋อยังโยนที่คือดมเราอ๋อยังจำแต่ต้องจมูกตมรงเบียจังให้ขยมจองใจที่อยากแรง have ให้นี่คือชี auxiliary verb นั่นเนี่ยต้องออกเนี่ยกี่ฮะตา auxiliary verb จังเบียอัดมีในปลายตีจังเบียปลายอัดเช่นตีปัจจัยเบียชี้เกียร์สับจมูกได้ยังให้ชมุท่าชี auxiliary verbจังเวิร์บสี่นี้ยังอาจหาเหมือนยางบานเตียธาพาพาที่สปอร์กับบานใดไกลนั่งอ่ะโอเคนี่คือจิตตมรงต่อโจลตมเบอร์กุลมุ่ยเตียดชมจังบางฮันแต่ตรงจมูกนังการเพรสเซนต์เพอร์เฟคทันนี้โอเคนี่จีกุลมุ่ยจมูกแต่ตรงจมูกนังการเพรสเซนต์เพอร์เฟคทันได้ยังเติร์ดแต่สักสามปีวิ่งนี่จีพนักมุ่ยได้สำคัญเหมือนเต้นสำหรับการเพรสเซนต์เพอร์เฟคทันนี้จังเตะตรงนังการ present perfect tense มันวิมีน subject plus have หรือก็ has จังอ่ะปี have หรือก็ has นั่นคือยังเตะเปล่าจมูกนัง subject ต่างปัลได้ subject ต่างปัลนั่นคือวิเปล่าเซนขณีแต่ละปีปีหนึ่งแต่ละปี have นั่นกับปี has หนึ่งจังดูเด็กชมันดักมาให้เนี่ย there are seven subject pronoun จังมีน subject pronoun แก่ท่าสับปนิมมันคือมีผมปัลที่มุ้ย I you we they he she itจังสำหรับ subject I you we they คือยังปราจมูกนังแหบจังอ่ะดอกเปตีปีสำหรับ subject he she it คือยังปราจมูกนังแฮสจังอ่ะนังเตะตรงจมูกนังการ present perfect ทันได้ยังแต่จองจำวิ่งเนี่ยต้องออกเนี่ยต้องจำมาเปียทาม I you we they นี่คือยังปราจมูกนังแหบโอเคโดยเปีย I have we have จังอ่ะนะ we have จังอ่ะนะดอกเปhe see it គឺយើងប្រើជាមួយនឹង has โอเค he has she has អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចាំតែនឹងឲ្យច្បាស់តែនឹងគឺត្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំតែម្ដងគឺតកតងជាមួយនឹងកាល present perfect ហ្នឹងនេះគឺជាវិជ្ជកបដោយគឺជាតម្រងផលវាបដោយគឺជាផ្នែកមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែចងចាំតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអាពាក្យ have ឬក៏ has នឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីមុនមកអញ្ចឹងអាពាក្យ have និង has នឹងគឺជា auxiliary verb អញ្ចឹងវាអត់មានន័យប្រែទេដូចពាក្យឧទាហរណ៍ថា I have come to live in បាត់ដំបងអញ្ចឹងខ្ញុំបានមករស់នៅទីក្រុងបាត់ដំបងអញ្ចឹងអាពាក្យថា have នឹងវាអត់មានន័យទេវាគ្រាន់តែជាកិរិយាសព្ទមួយដែលវាមកជំនួយនៅក្នុងប្រយោគកាល present perfect នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចប្រែថាខ្ញុំមានទេអូខេបាទពាក្យថា have នេះ
บอเวียดาวตัวจีออกซิลารีเวิร์บคือเวียมันอัดปลายบ้านนี่เนี่ยถึงออกเรียกรอนแต่โยเวียมาจมหนุ่ยดีปนใต้บัสเซนจีเวียปราวจีออร์ดินารีเวิร์บเนี่ยถึงออกนี่อัดปลายบ้านคือยังปลายทางมีนอ่ะปีแฮปนั่งอ่ะนี่เนี่ย I have come to live in Battambang ขยมบ้านมรุนเนอร์ Battambang โอเค We have known to each other ปุยยังบ้านสกอลขณีโอเค We sorry he has done homework ก็ต์บ้านเธอ homework โอเคก็ต์บ้านเธอกิจการศาลาโอเค she has loved me เนียงบ้านศาลาขยมโอเค We have studied English ปุยยังบ้านเรียนอังกฤษนี่จะอุทธรณ์ในขนมกาลัมpresent perfect ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី definition ហើយនឹងការប្រើប្រាស់ហើយក៏ដូចជាកលឺផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចងចាំទម្រង់ដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យដែលវាមាន3ទី1គឺយើងឲ្យឈ្មោះថា affirmative ឬក៏ positive sentence ទី2 negative sentence ទី3 question sentence អញ្ចឹងនៅក្នុងpositive sentence វាមាន subject plus have ឬក៏ has plus verb 3 plus object ដល់ពេលប្រយោគ negative sentence គឺយើងមាន subject plus have ឬក៏ has plus not plus verb 3 plus object ដល់ពេល question យើងមាន have ឬក៏ has plus subject plus verb 3 plus object អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងតម្រងរបស់វាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ចូលសភៅទៅដើម្បីឲ្យចាំងាយស្រួលនៅក្នុងការបកកាត់ប្រយោគនេះដូចដែលខ្ញុំបានដាក់ឧទាហរណ៍មកអញ្ចឹងនេះយើងមាន subject plus have okay plus verb 3 plus object អញ្ចឹងណានេះពាក្យ come នេះគឺជា verb ទី clown ទី3វាពាក្យទី1 came okay clown ទី3អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី verb ទៀតដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅវីដេអូក្រោយនឹងមានតាក់ទងជាមួយនឹង verb ដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកាល present perfect ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីទម្រង់ក៏ដូចជាកលឹះមួយចំនួនសិនហើយនឹងឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំប៉ុណ្ណេះសិនហើយយល់ប៉ុណ្ណេះសិនតមុខទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់វាម្ដងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអូខេជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like និងចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងโอเคขอบคุณสำหรับการศึกษาโอเคกู๊ดบายดำไปตัวบ้านเปียทำไมทำไมส้มจอยไลค์รู้จอยสับสไครให้บรรทบมอกเทียดส้มจอยสัญญารู้กันดังส้มขอบคุณ